ระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญและขอโอกาสแก่พระครูสมุเพเรนสิริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปและขอความเจริญในธรรมจงมีแก่บรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปก็เป็นโอกาสฟังธรรมและก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบกายสงบใจตั้งสติน้อมจิตทำความรู้ที่ลมหายใจของเราเอาสติกำหนดรู้ลมหายใจตัวเองรู้ว่าขณะนี้เราหายใจเข้าออกรู้ลักษณะลมว่าลมที่เข้าออกเป็นอย่างไรสั้นยาวหยาบละเอียดเย็นร้อนเบาสบายทำความรู้อยู่กับลมหายใจเข้าเราก็รู้ชัดหายใจออกเราก็รู้ชัดรู้แล้วเราก็พยายามเอาเป็นปกติไม่ต้องบังคับหายใจเข้าเราก็รู้หายใจออกเราก็รู้หายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกพิจารณาเรื่อยไปให้ใจของเราสงบใจที่สงบเป็นใจของคนที่มีบุญมีกุศลเพราะวันนี้เราตั้งใจมาสร้างบุญสร้างกุศลเริ่มต้นด้วยการถวายทานสมาทานศีลแล้วก็ฟังธรรมปฏิบัติธรรมนี่ก็เป็นบุญที่เราได้ตั้งใจมาคำว่าบุญนั้นทุกคนปรารถนาต้องการเพราะเป็นที่มาของความสุขเป็นที่มาของความเจริญนั้นบุญจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยศรัทธาความเชื่อประสาทะความเลื่อมใสมีความเชื่อมีความเลื่อมใสเรื่องของการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั้นเราจึงมาทำความดีละความชั่วความชั่วก็คือบาปอกุศลเราก็ไม่ปรารถนาเพราะผลของมันคือความทุกข์ผลของบาปคือความทุกข์มีนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นนั่นเราก็ควรละเว้นบาปอกุศลเราไม่ควรสร้างเราไม่ควรทำเราหันกลับมาทำบุญกุศลซึ่งเป็นเหตุของความสุขมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติจนถึงพระนิพพานสมบัตินี่เป็นเหตุของความสุขที่ทุกคนปรารถนาทุกคนต้องการเมื่อเราปรารถนาเมื่อเราต้องการเราก็ลงมือปฏิบัติทานเป็นจุดเริ่มต้นคือการให้การเสียสละการแบ่งปันในการอยู่ร่วมกันทำให้เกิดความสุขแล้วก็จัดความโลภก็จัดความตระหนี่ก็จัดความเสียดายในใจของตัวเองคนเราถ้ากระจัดได้แล้วจิตก็มีความสุขไม่มีความโลภไม่มีความอยากได้ของคนอื่นเป็นผู้ให้เป็นผู้เสียสละจิตก็มีความเบิกบานขณะที่เราคิดจะให้ใจของเราก็มีความสุขให้แล้วก็มีความสุขขณะให้เราก็มีความสุขนี่ก็เรียกว่าสุขที่เกิดจากการให้เรียกว่าทานบารมีทานบารมีนี่คือการสร้างสมอบรมคนที่เกิดมามีโภคทรัพย์มีบริวารมียศมีตำแหน่งมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมก็เรียกว่าทานบารมีได้สร้างสมอบรมมาครบถ้วนและเกิดมาแล้วผลของทานก็นำความสุขมาให้บุคคลนั้นเกิดในสถานที่ที่มีความสุขมีโภคทรัพย์มียศมีตำแหน่งมีข้าทาสบริวารมีพร้อมทุกอย่างฉะนั้นทานก็เป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติให้เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆทำจนเป็นนิสัยเป็นปัจจัยของตัวเองคำว่าปัจจัยก็หมายความว่าเป็นสิ่งที่เราทำให้เกิดอยู่เนืองๆเมื่อมันเกิดอยู่ทุกขณะจิตของเราก็มีความสุขมีความสุขใจก็ร่มเย็นมีความผ่องใสมีความเบิกบาน
มีความปิติยินดีในการให้ของตัวเองยังเราได้ให้แก่ผู้มีศีลมีธรรมผู้ประพฤติปฏิบัตินี่มันเป็นทานที่เลิศเป็นทานที่ประเสริฐผู้ให้ก็เป็นผู้มีศีลผู้รับก็เป็นผู้มีศีลนี่เป็นทานที่ประเสริฐเป็นทานที่สมบูรณ์ท่านพระพุทธเจ้าจึงตรัสให้เราพุทธบริษัททั้งหลายพยายามขวนขวายในทานตั้งแต่วัตถุทานอภัยทานไปจนถึงธรรมเป็นทานให้สติให้ปัญญาให้แสงสว่างในการดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐินั่นแหละจึงเสร็จสมบูรณ์ในการสร้างฐานของเราทั้งสิ่งเหล่านี้ก็อาศัยองค์ประกอบคือศรัทธาในความเชื่อประสัทธะความเลื่อมใสเราเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเชื่อในพระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงสอนแก่พวกเราเชื่อในการประพฤติปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระสงฆ์คือพระอริยสงฆ์อริยะก็พระที่ประเสริฐตั้งแต่พระโสดาบันตติตาคานาคาพระอรหันต์ท่านเหล่านั้นเป็นสงฆ์ที่มีองค์ประกอบที่สมบูรณ์ในคิดจะขวนขวายในเรื่องของบ้านเรือนในการครองเรือนในการกลับไปเป็นผู้มักได้ผู้มักมากในกามในกิเลสนั้นสิ่งเหล่านี้ก็อาศัยการฝึกฝนอบรมบ่อยๆทำบ่อยๆเรามีเวลาวันนี้วันพระเราเข้ามาสร้างบารมีของเรามีฐานที่สมบูรณ์มีฐานแล้วก็มีศีลอย่างน้อยก็ศีล5ถ้าเราไม่สมบูรณ์ในการที่จะรักษาศีลอุโบสถหมายความว่าเราไม่พร้อมเราก็อาศัยศีล5ไปก่อนนี่ศีล5เป็นพื้นฐานไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราเมรัยและเว้นอบายมุขมีศีลก็ต้องมีธรรมบางคนบอกว่าอบายมุขมันไม่ผิดศีลแต่มันผิดธรรมนะดังนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นองค์ประกอบนะมีศีลก็ต้องมีธรรมด้วยมีศีลอย่างเดียวไม่พอต้องมีธรรมเป็นเครื่องดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องเพราะอบายมุขนั้นเป็นปากทางแห่งความเสื่อมอบายมุขมี6อย่างมุขก็คือปากทางแห่งความเสื่อมมี6อย่างเราก็ไม่เข้าไปยุ่งไม่เข้าไปใกล้เพราะอะไรมันเป็นปากทางแห่งความเสื่อมเสื่อมลาภเสื่อมยศเสื่อมชื่อเสื่อมเสียงเสื่อมเกียรติเสื่อมจากความเป็นคนที่สมบูรณ์นั้นสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราละเว้นงดเว้นเป็นผู้ที่มีศีล5บริสุทธิ์บริบูรณ์ความเป็นมนุษย์ของเราก็จะสมบูรณ์แบบนะไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันด้วยกายด้วยวาจาอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติไปสวรรค์ไปนิพพานก็อาศัยศีลนี่เองนั่นมีทานอย่างเดียวไม่พอต้องมีศีลเมื่อเรามีทานในเบื้องต้นศีลเราก็พยายามรักษาให้มั่นคงศีล5มีโอกาสก็ศีล8ศีลอุโบสถวันหนึ่งคืนหนึ่งมีอานิสงส์มากเพราะอะไรเพราะการออกจากบ้านจากเรือนนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากคนที่ออกจากบ้านจากเรือนมาด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจตั้งใจจะออกมาก็ต้องออกมาให้พร้อมไม่ใช่ออกมาเฉพาะกายแต่ใจยังไปข้องเกี่ยวอยู่กับบ้านกับเรือนนึกถึงสามีนึกถึงภรรยานึกถึงลูกนึกถึงบ้านถ้าเราออกมาแล้วเราก็พยายามตัดขาดจากสิ่งเหล่านั้นมันไม่นานแค่วันเดียวคืนเดียววันหนึ่งคืนหนึ่งเต็มสมบูรณ์ศีลของเราก็สมบูรณ์เนี่ยมันก็มีอานิสงส์มากกว่าศีล5ฉะนั้นศีลที่เรารักษาก็ต้องพยายามให้มันมั่นคงให้มันบริสุทธิ์บริบูรณ์สมบูรณ์ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเรารักษาศีลก็เหมือนรักษาใจตัวเองใจที่บริสุทธิ์ศีลของเราก็บริสุทธิ์
ถ้าศีลของเราไม่บริสุทธิ์ใจของเรามันไม่บริสุทธิ์ด้วยมาคิดเรื่องนู้นคิดเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ศีลของเราไม่บริสุทธิ์พระอุโบสถศีลแปดที่เราสมาทานนักบวชเราออกจากบ้านจากเรือนออกจากสิ่งที่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเราก็ควรตัดขาดโดยเด็ดขาดให้คนเกี่ยวข้องมาทำใจให้ว่างทำใจให้สงบทำใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวพูดลมเข้าตัวลมออกพิจารณาอยู่ที่ตัวเราไม่ควรคิดถึงคนนู้นคนนี้คนนั้นทำให้ใจของเรามันวุ่นวายไม่สมบูรณ์ก็เรียกว่าการรักษาศีลของเราไม่สมบูรณ์ฉะนั้นการรักษาศีลบางคนนึกว่าเรามานุ่งขาวห่มขาวหรือนุ่งเหลืองห่มเหลืองมันจะสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ถ้าจิตใจยังตัดไม่ได้ละไม่ได้ปล่อยไม่ได้วางไม่ได้มันสมบูรณ์ไม่ได้มันต้องพยายามสำรวมกายศีลนี่คือการสำรวมสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจและการสำรวมใจก็คือการทำสมาธิที่เราฝึกฝนอบรมอยู่ขณะนี้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้พูดลมเข้าโทลมออกเนี่ยเป็นการสำรวมใจสำรวมใจให้เป็นหนึ่งไม่วอกแวกเมื่อใจไม่วอกแวกใจก็ไม่วุ่นวายเมื่อใจไม่วุ่นวายใจก็สบายมีความเบามีความสบายใจไม่มีห่วงไม่มีกังวลเพราะใจอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันคือใจอยู่กับกายของตัวเองนั่งก็อยู่กับการนั่งเดินก็อยู่กับการเดินกินก็อยู่กับการกินทำอะไรก็อยู่กับสิ่งนั้นนี่ก็เรียกว่าจิตที่อยู่กับปัจจุบันเป็นจิตที่นำความสุขมาให้ตัวเองท่านพระพุทธองค์จึงสอนว่าการฝึกจิตเนี่ยมันสำคัญมากนะทั้งกายทั้งวาจาเนี่ยมันไปจากจิตเราถ้าจิตเราไม่สงบจิตเราไม่มั่นคงกายของเราก็ไม่สงบวาจาของเราก็ไม่สงบมันคิดจะไปคุยกับคนโน้นคิดจะไปนินทาคนนี้คิดจะไปให้ร้ายคนนั้นพอคิดปั๊บมันทำเลยไม่มีอะไรมาดึงรั้งไม่มีอะไรมายับหยุดความคิดของตัวเองไว้ได้เพราะเราไม่มีเครื่องหยุดไม่มีเครื่องอยู่ของใจไม่มีเครื่องอยู่ของจิตไม่มีพุทโธเมื่อมันไม่มีพุทโธมันก็พุทโธมันก็วิ่งไปตามอารมณ์นึกจะว่าใครก็ว่านึกจะคุยกับใครก็คุยนึกจะให้ร้ายใครก็ทำได้นินทาได้นี่เขาเรียกว่าเราไม่สำรวมจิตเรามันไม่สำรวมมันไปจากจิตดวงนี้เองเพราะว่ากายวาจาเนี่ยเป็นบ่าวของจิตจิตนี่เป็นนายเป็นหัวหน้าเป็นผู้สั่งให้ทำสั่งให้พูดถ้าเราควบคุมจิตได้ให้อยู่ในศีลในธรรมให้อยู่ในความรับผิดชอบจิตดวงนี้ก็ไม่วุ่นวายมาจิตไม่วุ่นวายจิตก็ไม่วอกแวกไปอดีตไปอนาคตอดีตก็ทำให้เศร้าหมองอนาคตก็ทำให้เร่าร้อนที่เราเศร้าหมองเร่าร้อนกันอยู่ทุกวันนี้เพราะเราไปฝักใฝ่อยู่กับอดีตไปสนใจอยู่กับอนาคตแต่เมื่อใดที่เราจิตมาไว้ปัจจุบันได้เมื่อไรจิตก็มีความสงบมีความสุขอันนี้สิ่งที่เรายังไม่ได้ฝึกคือจิตที่อยู่กับปัจจุบันเราต้องพยายามควบคุมให้มันอยู่เราต้องฝึกจิตนี้ต้องฝึกฝนอบรมเพราะอะไรเพราะมันมีความเคยชินกับการคิดนึกกับความปรุงแต่งกับอดีตกับอนาคตอยู่ตลอดเวลามันไม่เคยว่างเมื่อมันไม่ว่างมันก็อยู่กับความวุ่นมันวุ่นมากๆเข้าก็กลายเป็นโรคเครียดเป็นโรคประสาทกินไม่ได้นอนไม่หลับคิดไม่ตกผลสุดท้ายก็หาทางออกในทางผิดๆซึ่งยุคปัจจุบันเนี่ยแย่งกันอยู่แย่งกันกินแย่งกันใช้ทำมาหากินอะไรต่างๆก็ต้องมีความแข่งขันกันถ้าเป็นเช่นนี้แล้วคนเราก็เกิดความเครียดความกังวลถ้ามีความเครียดความกังวลหนักเข้าก็ไม่รู้จะไประบายที่ไหนมันระบายไม่ได้มันก็คับแค้นใจ
ใจก็เลยมีความหนักหนักหน่วงของใจนั่งที่ไหนก็เป็นทุกข์เดินที่ไหนก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์ตื่นก็เป็นทุกข์หลับก็เป็นทุกข์ผลสุดท้ายจิตดวงนี้เอาไว้ไม่อยู่ควบคุมไม่ได้มันก็เกิดปฏิกิริยาเกิดปฏิกิริยาเราควบคุมมันไม่ได้มันก็ไปตามกระแสของความคิดนึกของตัวเองที่มันสะสมไว้นานสะสมมากเข้ามากเข้ามันก็เป็นระเบิดลูกหนึ่งมันรอเวลาที่จะระเบิดพอมันระเบิดแล้วมันก็พังไปหมดโยมเสียหายหมดตัวเองก็เสียหายคนอื่นก็เสียหายนี่แหละเราต้องทำให้มันเย็นให้มันสงบโดยการมาเจริญสติคำว่าสติคือตัวรู้ให้ตัวรู้นี่แหละเป็นตัวใหญ่ในการประพฤติปฏิบัติเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าขาดตัวรู้เราไม่สามารถจะทำให้มันสมบูรณ์แบบได้เหมือนกับเราทำอะไรนั่งเดินยืนกินดื่มถ้าเราไม่มีตัวรู้เราก็จะทำไปแบบไม่มีผลของมันไม่เต็มร้อยมันมีร้อยจะได้แค่50หรือไม่ก็30 40เพราะอะไรเพราะตัวรู้มันไม่มีเมื่อไม่มีตัวรู้มันก็ขาดความยับยั้งชั่งใจขาดความควบคุมขาดการพิจารณาและสิ่งเหล่านี้จึงเป็นองค์ประกอบว่าทำไมเราต้องมาฝึกฝนทำสมาธิและสติทำให้เกิดสมาธิเกิดความตั้งมั่นใจที่ตั้งมั่นก็เรียกใจที่เป็นสมาธิเพราะมันไม่วอกแวกไปสู่อดีตมันไม่วุ่นวายไปสู่อนาคตมันอยู่กับปัจจุบันนั่งก็อยู่กับการนั่งเดินก็อยู่กับการเดินกินก็อยู่กับการกินทำอะไรก็อยู่กับสิ่งนั้นนั่นก็เรียกว่าอยู่กับปัจจุบันจิตที่อยู่กับปัจจุบันนะเป็นจิตที่มีความเบามีความสบายมีความผ่อนคลายและสิ่งเหล่านี้เราต้องพยายามฝึกให้มันเกิดขึ้นสติสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมทำอะไรก็ต้องรู้พูดอะไรก็ต้องรู้คิดอะไรก็ต้องรู้รู้ก่อนคิดรู้ก่อนทำรู้ก่อนพูดไม่ใช่พูดไปแล้วจึงรู้ทำไปแล้วจึงคิดได้บางคนทำไปแล้วมันพลาดไปแล้วผิดไปแล้วแก้ไขไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่มีตัวรู้ก่อนเมื่อไม่มีตัวรู้ก่อนความผิดพลาดก็เกิดขึ้นนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องอาศัยการควบคุมด้วยการฝึกสติควบคุมจิตของตัวเองความคิดนึกปรุงแต่งก่อนที่เราจะคิดอะไรเราก็มีสติควบคุมรู้เท่าทันความคิดตัวเองว่าเรากำลังคิดอะไรคิดไปทำไมหาเหตุหาผลคิดแล้วได้อะไรได้ความทุกข์หรือได้ความสุขเรากำหนดรู้ได้ทำความรู้พิจารณาว่าเราคิดทำไมคิดเพื่ออะไรคิดแล้วผลของมันคืออะไรผลของมันคือความฟุ้งซ่านผลก็มีความทุกข์ถ้าเราจะคิดทำไมเราถามตัวเองว่าเราจะคิดทำไมจะปล่อยให้มันอยู่เฉยๆปล่อยให้มันอยู่ว่างๆปล่อยให้มันอยู่สบายๆไม่ต้องคิดไม่ได้หรือมีตัวรู้ว่ามันไม่ต้องคิดถ้ามันยังทำไม่ได้ก็กำหนดลมหายใจเป็นหลักเอาจิตมาจดจ่ออยู่กับลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้ดูอยู่ที่สองช่องจมูกหลับตาลืมตาเห็นถ้ามันลืมไม่เห็นมันก็หลับทำความรู้ว่าลมหายใจกระทบสองช่องจมูกมีความรู้สึกอย่างไรเย็นร้อนอ่อนแข็งหยาบละเอียดสั้นยาวเบาสบายลมหายใจเข้าไปถึงไหนกระทบผ่านเข้าไปเนี่ยลมหายใจไปสิ้นสุดตรงไหนมันเข้าไปเนี่ยเข้าไปสู่ท้องพองเนี่ยลมหายใจไปหยุดตรงไหนเวลามันออกมากระทบเนี่ยลมมันมาจากไหนมันออกมาจากช่องท้องออกมาตรงไหนมันออกมาสู่ลมหายใจมันสู่จมูกของเราได้เนี่ยมันมาจากส่วนไหนแล้วก็ทำความรู้ตามรู้ตามดูพิจารณาเห็นลมเข้าเห็นลมออกเอาจิตของเรามาจดจ่อไว้ตรงนี้ทำไปเรื่อยๆนั่งก็ทำเดินก็ทำกินก็ทำหัดรู้ฝึกสติไว้อย่างนี้ตลอด
ถ้าฝึกหนักเข้าหนักเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าพอสติมันมากขึ้นเป็นมหาเพราะใหญ่มีสติที่ใหญ่สติที่ใหญ่ก็สติที่ควบคุมอารมณ์ได้รู้ว่าลมหายใจเป็นอย่างไรสั้นยาวหยาบละเอียดเบาสบายหายใจค่อยหายใจแรงหรือลมหายใจก็เรามีความละเอียดมีความปราณีตแสดงว่าจิตของเรามันปราณีตถ้าลมหายใจของเราละเอียดแสดงว่าจิตของเรามันปราณีตและเริ่มสงบพอจิตเราเริ่มสงบปั๊บลมหายใจของเราเริ่มเบาสบายพอลมหายใจสบายทุกสิ่งทุกอย่างก็สบายหมดกายก็สบายกายก็เบาใจก็เบาให้อยู่กับความเบาแล้วถ้าจิตมันคงที่เนี่ยมันอยู่กับความเบามันไม่หนักเหมือนเมื่อก่อนแล้วนั่งก็หนักปวดเมื่อยมีหมดแต่พอจิตสงบปั๊บความเบาเกิดขึ้นทันทีเบากายเบาใจบุญเกิดแล้วบุญคือความเบาคือความสบายจิตเริ่มเป็นบุญเป็นกุศลกุศลแปลว่าความฉลาดฉลาดที่จะฝึกจิตตัวเองให้สงบเพื่อเอาบุญเข้าไปให้เราต้องพยายามฝึกฝนให้มันเกิดพอมันเกิดคงที่ได้เมื่อไรนั่นแหละแสดงว่าบุญของเราเนี่ยมันเต็มที่นั่งก็เป็นบุญเดินก็เป็นบุญนอนก็เป็นบุญกินก็เป็นบุญทำอะไรจะเป็นบุญเป็นกุศลหมดถ้าจิตมันอยู่ในองค์ประกอบของศีลของธรรมไม่คิดออกนอกกรอบไม่ไปเกิดความโลภความโกรธความเกลียดความอิจฉาพยาบาทใครมันหมดแล้วสิ่งเหล่านั้นไม่มีเหลือแต่ความเมตตาสงสารเห็นใครก็อยากจะช่วยเขาให้เขามีความสุขเพราะตัวเองได้รับความสุขแล้วนั่งก็มีความสุขเบาสบายเดินก็มีความสุขเบาสบายอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองธรรมะพอธรรมะมันเกิดรู้เลยว่าโอ้คนเรามันเบามันสบายใครก็อยากได้แต่ที่มันไม่ได้เพราะไม่ได้ฝึกไว้บ่อยๆไม่ได้ทำไว้บ่อยๆบางคนไม่ได้ทำต่อเนื่องนานๆมาทำครั้งหรือเลิกไปแล้วก็ไม่ได้ทำติดต่อไม่ได้ดูลมหายใจเดินก็ไม่เห็นนั่งก็ไม่เห็นนอนก็ไม่เห็นแต่นึกจะมาทำก็มาทำสักครั้งหนึ่งก็ได้แค่ทำก็พอเลิกทำก็ไม่มีต่อสติก็ไม่ต่อสมาธิก็ไม่ติดให้ความติดต่อเนื่องมันไม่เกิดถ้ามันไม่เกิดมันก็ไม่สมบูรณ์นี่แหละเราจึงไม่เห็นผลเพราะความต่อเนื่องของเรามันไม่ได้ทำไม่ได้ฝึกฝนอบรมนึกจะทำเมื่อไหร่จึงจะทำมันพอไม่นึกก็ไม่ได้ทำในความไม่เคยชินเนี่ยที่เราไม่เคยทำบ่อยๆบางคนทำบ่อยๆแล้วมันเกิดความเคยชินได้เวลามันนึกเออถึงเวลาจะต้องทำนะพอมันเผลอปั๊บเอารู้ทันทีว่าตัวเองเผลอแล้วลืมก็ตั้งต้นทำมีความเพียรมีความขยันมีความอดทนทนต่ออารมณ์ที่เข้ามายั่วยุกระทบขี้เกียจขี้คร้านนิวรณ์ต่างๆที่เข้ามายั่วยุให้เราเลิกทำความดีนี่ก็เรียกว่าเราต้องต่อสู้กับมันจะต้องรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองอย่าไปยอมแพ้อย่าไปหดหู่ท้อถอยนั่งไม่สงบก็ไม่นั่งภาวนาไม่สงบก็เลยไม่ภาวนาเดินไม่สงบนั่งไม่สงบกินไม่สงบก็เลยไม่ทำเลยผลสุดท้ายเราก็ไม่ได้อะไรได้แต่ความฟุ้งซ่านได้แต่กิเลสตัณหาไปละไม่ได้เลิกไม่ได้จิตใจของเราก็ตกอยู่ในบาปอกุศลบุญกุศลก็ไม่เกิดนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่พวกเราไม่สามารถเข้าถึงความสงบอย่างแท้จริงเพราะเราไม่หมั่นไม่ขยันไม่มีความอดกลั้นอดทนเพียงพอเราทำไปพอไปเจออุปสรรคเราก็ท้อแท้เหนื่อยหน่ายไม่คิดที่จะต่อสู้
พอเหตุปัจจัยเหล่านี้เกิดขึ้นนิวรณ์เกิดขึ้นเราไม่สู้ไม่ข้ามไม่ทำลายนิวรณ์เราก็ไม่สามารถจะเข้าไปสู่ความสงบอันแท้จริงได้เราก็เลยไม่เข้าถึงความสงบที่พระเจ้าทรงสอนที่พระองค์ตรัสว่าทรงเอื้อนจึงว่าความสงบไม่มีพระองค์ค้นหามาหมดแล้วตลอด อยู่เป็นคารวาสทั้ง29พรรษา29 ปีเสพสุขทางโลกมีข้าทาสบริวารปรนเปรอบำรุงบำเรออย่างดีพระเจ้าสุโธทนะผู้เป็นบิดาปรารถนาที่ให้เจ้าชายสิทธัตถะครองราชย์ที่มีพราหมณ์มาทำนายว่าเจ้าชายสิทธัตถะจะต้องออกบวช ก็เกิดความกังวลก็เลยคิดว่าเราจะไม่ให้เจ้าชายจิตตะคือลูกของเราได้ออกบวชก็เลยบำรุงบำเรอด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอย่างดีสร้างปราสาทสามฤดูให้เพื่อต้องการดึงรั้งให้เจ้าชายจิตตะได้อยู่ครองเรือนได้เป็นเจ้าจักรพรรดิสืบอำนาจราชสมบัติที่ตัวเองสะสมสร้างมา นี่เป็นความคิดของพระเจ้าสุโธทนะผู้เป็นบิดาของเจ้าชายสิทธัตถะแต่ว่าเจ้าชายสิทธัตถะนั้นเกิดมาเพื่อการตรัสรู้ด้วยบุญด้วยบารมีที่พระองค์ทรงสร้างมาครบ4 อสงไขยกำไรแสนกับยาวนานสิ่งเหล่านั้นจึงไม่สามารถสกัดกั้นความรู้สึกซึ่งเป็นฝ่ายบุญกุศลได้ผลสุดท้ายพระองค์ก็เกิดความเบื่อหน่ายว่าพระองค์เกิดความเบื่อหน่ายก็หนีออกจากปราสาทราชวังพอถ้าไปขอบิดาก็คงไม่ให้ออกบวชเพราะไม่ต้องการให้ลูกชายได้ออกบวชอยู่แล้วก็เลยตัดสินใจเสด็จหนีตอนกลางคืนนี่จึงเป็นเหตุให้เจ้าชายสิทธัตถะได้มา บวชในพระพุทธศาสนาตอนแรกก็ไปบวชกับฤาษีก่อนไปฝึกโยคีโยคะซึ่งสมัยนั้นลัทธิต่างๆเป็นพันลัทธิไหนที่ว่าเก่งอาจารย์ไหนที่ว่าเก่งมากที่สุดในสมัยนั้นพระพุทธเจ้าเจ้าใจตะเมื่อออกบวชก็ไปศึกษาค้นคว้าไปเรียนจนจบหลักสูตรจนอาจารย์ไม่มีความรู้จะให้ ศึกษาหมดแล้วก็ไม่ใช่หนทางตรัสรู้ผลสุดท้ายก็ไปทรมานตนอยู่ถึง6 ปีทรมานพระวรกายจนเหลือแต่หนังเหลือแต่เส้นเอ็นกั้นลมหายใจอดอาหารนั่งก่อกองไฟรอบนั่งท่ามกลางกองไฟที่ร้อนระอุ ทำทุกอย่างที่สมัยนั้นที่เขาทำกันทรมานตนกันที่ว่าเก่งที่สุดพระเจ้าเจ้าใส่ตะทดลองมาหมดแล้วไม่สำเร็จไม่ใช่หนทางแห่งการตรัสรู้6 ปีเต็มๆกับเอาชีวิตไม่รอดบางครั้งสลบแล้วสลบอีกก็ฟื้นขึ้นมาก็ทำต่อทรมานจนสลบไปฟื้นขึ้นมาก็ทำต่อทำงั้นถึง6 ปียอมคิดดู ทรมานพระวรกายไม่สำเร็จไม่ใช่หนทางแห่งการตรัสรู้จนในที่สุดพระองค์ก็มาพบหนทางทางสายเอกทางสายกลางสายแห่งการตรัสรู้แล้วก็นำทางสายนั้นมาบอกแก่พวกเรามรรคมีองค์8เป็นเครื่องดำเนินไปสู่ความพ้นทุกข์พระองค์ทดลองหมดและเป็นคารวาสก็ทดลองหมดและทรัพย์สมบัติต่างๆ พระองค์ผ่านมาหมดแล้วไม่เคยได้รับความสุขอะไรเลยในชีวิตแต่พระองค์มาพบกับความสงบผลทางแห่งความสงบอย่างแท้จริงสงบกายสงบวาจาสงบใจใจที่สงบสงัดนั่นแหละพระองค์จึงบอกว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีแล้วเราล่ะเจอหรือยังเจอหนทางนั้นหรือยังถ้ายังไม่เจอแสดงว่าเรา ยังหาทางที่ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้
ที่พุทธเจ้าบอกที่พุทธเจ้าสอนที่ครูบาอาจารย์นำมาชี้แนะเรายังเข้าไม่ได้เข้าไม่ถึงนี่ต้องถามตัวเราว่าด้วยเหตุปัจจัยอย่างไรหรือที่เราไม่สามารถเข้าถึงได้ต้องถามตัวเองจะหาคำตอบให้ได้ว่ามันเป็นเพราะเหตุใดเรามีขันติน้อยไปไหมมีความเพียรน้อยไปไหมหรือเรามีศรัทธาน้อยไปเราจึงหาความสุขที่พุทธเจ้าทรงชี้แจงแสดงให้เราไม่เจอคือความสงบสงัดทั้งที่มันก็ทำไม่ยากแต่ที่มันยากเพราะเราไม่ได้ตั้งใจจะทำให้อย่างจริงจังความจริงใจความจริงจังของเรามันน้อยมันทำแค่ไปทีขอไปทีผ่านไปทีมันไม่ได้เอาจริงเอาจังเลิกจากการนั่งก็ไม่สนใจนึกว่าหมดแค่นั้นแล้วหมดแค่การนั่งไม่ใช่ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มขับถ่ายอ่านเรียนเขียนรู้ทุกอริยบทของเรานั้นคือการปฏิบัติการทำสติการทำสมาธิการทำปัญญาให้เกิดขึ้นฉะนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ในอริยบทใดในภาวะใดในสภาพใดนั่นคือการปฏิบัติทั้งหมดงั้นถ้าเราไม่เรียนรู้สิ่งเหล่านี้เรามัวแต่เอาบางคนนึกว่าจะไปเอาวิธีนั่งอย่างเดียวไม่ใช่บางคนขยันนั่งแต่พอไปทำอริยบทอื่นไม่สงบพอนั่งก็นั่งได้นานสงบแต่พอเลิกจากการนั่งก็ไปทำอย่างอื่นไม่สงบเพราะฝึกอยู่อริยบทเดียวมันทำอยู่ท่าเดียวมันต้องทุกท่าทุกอริยบททุกสถานะสุขสภาวะหนาวก็ทำได้ร้อนก็ทำได้เย็นก็ทำได้เจ็บก็ทำได้ปวดก็ทำได้เราต้องทำได้หมดนั่นแหละจะเข้าถึงธรรมได้พระพุทธเจ้าจึงสอนตรงนี้ท่านเราท่านทั้งหลายนี่ต้องพยายามฝึกฝนหนทางในการประพฤติปฏิบัติของเราบางครั้งมันย่อหย่อนมันถดถอยบางคนก็ศรัทธาถอยทำไปทำไปไม่ทำละเคยทำบ่อยๆทำก็ไม่ค่อยได้ทำภาระเยอะพอถามว่าอันนี้ไม่ค่อยได้มาสาเหตุเพราะลูกหลานไปห่วงลูกห่วงหลานห่วงทรัพย์สมบัติก็ทำไปห่วงมันเยอะแทนที่จะหมดห่วงจนไปถึงหายห่วงมันกลับไม่ใช่อย่างนั้นยิ่งทำไปยิ่งมีห่วงเพิ่มขึ้นนี่แสดงว่าเราทำแล้วมันถอยมันไม่ได้ก้าวหน้าถ้าทำแล้วมาก้าวหน้ามันต้องตัดห่วงได้เคยห่วงลูกก็ไม่ห่วงละเคยห่วงหลานก็ไม่ห่วงละไม่ห่วงใครทั้งหมดแม้แต่ตัวเองก็ไม่ต้องห่วงเพราะไม่มีห่วงมันจะต้องหมดห่วงตัวเองก็ต้องไม่มีให้เป็นห่วงนี่เป็นเรื่องของธรรมะธรรมะคือการเกิดดับในเกิดแล้วก็มีดับไม่มีอะไรต้องน่าเป็นห่วงเพราะไม่มีอะไรที่เกิดแล้วไม่ดับสามีก็ดับภรรยาก็ดับลูกก็ดับหลานก็ดับทรัพย์สมบัติก็ดับตัวเราก็ดับดับหมดท่านเราต้องพิจารณาเห็นความเกิดดับเมื่อมีสมาธิแล้วก็เข้าไปสู่ปัญญาพิจารณาความเกิดดับความไม่เที่ยงสังขารเราไม่เที่ยงร่างกายเราไม่เที่ยงคนอื่นก็ไม่เที่ยงเหมือนกับเราคำว่าไม่เที่ยงมันเกิดทุกข์นั่นเองเพราะเราควบคุมมันไม่ได้มันไม่เป็นอัตตาไม่ใช่ตัวตนถ้าตัวตนเราต้องบังคับได้ควบคุมได้นั่งอย่าปวดเดินอย่าเมื่อยอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าหิวอย่ากระหายอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายอย่าจากโลกนี้ไปทำไม่ได้ไม่มีใครทำได้เพราะเราต้องรับสภาพของความเป็นจริงคือพิจารณาเห็นความจริง
มันทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นอนิจจังตกอยู่ในความไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์เพราะเราควบคุมมันไม่ได้มันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราผมก็ต้องงอกต้องหลุดต้องร่วงฟันก็ต้องหักหนังก็ต้องเหี่ยวร่างกายก็ต้องเสื่อมโทรมผลสุดท้ายมันก็ต้องแตกสลายกลายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟพิจารณาเห็นธาตุเห็นธรรมธรรมคือความเกิดดับธาตุคือสิ่งที่ไม่ใช่ของเราเป็นของคู่โลกเราก็พิจารณาเห็นความเป็นจริงอย่างนี้นั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นทำอะไรก็เห็นน้อมเข้ามาพิจารณาอยู่เนืองเนืองนั่นจะทำให้เราเกิดปัญญาเมื่อเรามีสติพร้อมสมาธิมั่นคงปัญญาความรอบรู้เท่าทันสภาวะของกองสังขารกองแห่งทุกข์นี่ก็จะปรากฏขึ้นแก่เราความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมที่พระเจ้าทรงสอนครูบาอาจารย์ชี้แนะเราก็พอจะเข้าใจนำไปประพฤติปฏิบัติทุกวันทุกวันนั่งเห็นเดินเห็นนอนเห็นกินเห็นไม่มีอะไรเป็นของเราไม่ควรยึดไม่ควรติดไม่ควรสำคัญว่าเป็นของเราหัดปล่อยหัดวางหัดปลงหัดละก็เกิดความว่างเกิดความสงบนั่งที่ไหนก็ไม่ใช่ของเราสงบที่นั่งก็ไม่ใช่ของเราที่นอนก็ไม่ใช่ของเราที่กินก็ไม่ใช่ของเราไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างเดียวพิจารณาเห็นเห็นแล้วมันก็เกิดความสลดสังเวชสังเวชคือความเบื่อหน่ายคลายวางวางจากความยึดความยึดนี่เขาเรียกว่ามันติดคนเรานี่มันยึดไว้มากมันติดไว้มากอุปาทานขันนั่นเองยึดในขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยึดว่าเป็นของเรายึดว่าเป็นของเที่ยงยึดเมื่อไรทุกข์มันก็เกิดขึ้นมานั้นยึดมากก็ทุกข์มากเมื่อเรายึดสามีว่าเป็นของเรามันก็ทุกข์มันเกิดสามีไม่ใช่ของเราขึ้นมาทุกข์มันเกิดทันทีเรายึดว่าเป็นภรรยาเป็นของเราลูกเป็นของเราทรัพย์สมบัติเป็นของเราเกิดวันหนึ่งวันใดมันเกิดแปรสภาพมันต้องแปรสภาพอยู่แล้วเพราะมันตกอยู่ในความไม่เที่ยงเมื่อเรายึดทุกข์มันก็เกิดกับเรามากมายเราอยากให้มันเป็นอย่างนั้นแต่มันไม่เป็นอยากให้อยู่อย่างนั้นมันไม่อยู่เพราะมันเป็นไปตามสภาวะของมันคือความไม่เที่ยงถ้าเรารู้ไม่ทันเราก็เป็นทุกข์กับมันมากมายบางคนถึงก็ร้องไห้เสียใจคร่ำครวญบางคนถึงก็ตายตามกันไปเลยโยมทนไม่ได้ทนไม่ไหวของรักของหวงจากเราไปเราจะอยู่ได้อย่างไรเนี่ยเพราะอะไรเพราะขาดหลักธรรมขาดหลักธรรมที่พุทธเจ้าทรงสอนสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไม่มีไม่ได้พิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่ของเราไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างเดียวถ้าเราเห็นอย่างนี้บ่อยๆพิจารณานี้ยังบ่อยๆก็ทำให้เราเกิดความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากกันเขาไม่จากไปก่อนเราก็จากไปก่อนเขาจบด้วยการจากชีวิตนี้จะช้าจะเร็วก็ต้องจากกันหมดจากของรักกันจากของชอบใจจากของที่เรามั่นหมายอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นถ้าเรารู้จักความเป็นจริงเสียบ้างจิตใจก็มีการปล่อยการวางใจก็จะได้เบาใจก็จะได้สบายมันเราจากมารักษาศีลในวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยถ้าเราไม่กลับไปนี่ก็ถือว่าเราก็จบมันจบในชาตินี้แต่ชาติต่อไปมันยังไม่จบมันจบไปชาติเดียวแต่อีกหลายชาติมันยังรออยู่เพราะเราไม่ได้จากด้วยการพิจารณาถ้าเราพิจารณาเห็นความเป็นจริงแล้วจบอย่างนั้นมันก็ภพชาติมันก็น้อยลงชาติใดพบใดเราก็พิจารณาเห็นความเป็นจริงอย่างนี้แล้วพบชาติมันก็สั้นลงสั้นลงการเวียนว่ายตายเกิดของเราก็น้อยลงน้อยลงจนในที่สุดมันไม่มีพบไม่มีชาติเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนพระอรหันต์สาวกพบชาติมันจบแล้วการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีแล้วดับสนิทไม่มีส่วนเหลือไม่เหลือเชื้อให้เกิด
ดับตัณหาความยึดความติดดับกิเลสความโลภความโกรธความหลงดับอุปาทานความยึดตัณหาความอยากดับขันธ์ห้าจะได้เป็นสุขที่เราพิจารณาบางสุขบางสุขุนพิจารณา ดับสังขารเข้าไประงับดับสังขารจะได้เป็นสุขหนอขึ้นดับตัวปรุงแต่งนี่เองตัวจิตนี่เองจิตที่มันปรุงแต่งสร้างภพสร้างชาติสร้างวัฏฏะขึ้นมาเนี่ยมันเป็นสุขอย่างยิ่งถ้าเราจะเข้าใจหรือไม่นั้นเราต้องพิจารณาให้ละเอียด คนที่เข้าใหม่ศึกษาธรรมะใหม่ๆก็ยังไม่เข้าใจเพราะมันเป็นความละเอียดอ่อน ความละเอียดของจิตความอ่อนของจิตที่มันอยู่ใต้จิตสํานึกของตัวเองมันอยู่ภายในไม่ได้อยู่ภายนอกภายนอกมองไม่เห็นเพราะจิตนี่เอาอะไรมาส่งมันไม่เห็นหรอกกล้องจุลทรรศน์ที่สามารถขยายได้เป็นไม่รู้กี่ล้านเท่ายังส่องไม่ส่องจิตดวงนี้ไม่ได้ไม่เห็นจิตดวงนี้แล้วจิตนี่มันละเอียดมากโยมละเอียดจนกล้องจุลทรรศน์จับไม่ได้ สสารต่างๆกล้องจุลทรรศน์ยังขยายได้เป็นหลายล้านเท่ายังเห็นนะโยมแต่จิตของคนเรามนุษย์มันส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์มันมองไม่เห็นมันมีความละเอียดมากกล้องจับไม่ได้โยมไม่มีอะไรจับได้แต่สิ่งที่จับจิตได้คือสติตัวสติเท่านั้นที่จะเข้าไปจับจิตของตัวเองได้นั้นตัวที่จับได้คือสติคือตัวรู้ มันจะจับได้ทุกขณะว่าจิตของเรามันจะไปไหนไปอยู่ที่ไหนไปยังไงนั่นจึงเป็นสิ่งสําคัญที่เราต้องมาฝึกตัวสติให้เกิดขึ้นเพื่อจับจิตตัวเองให้ได้เพราะจิตของเราอยู่ในสภาวะใดทุกสุขเฉยว่างสว่างสงบรู้อยู่ทุกขณะนี่เป็นการฝึกฝนอบรมเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเรา ชีวิตของเราไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมนะไม่ใช่เราเกิดมาเพื่อแก่เพื่อเจ็บเพื่อตายอย่างเดียวเราต้องเกิดมาเพื่อฉลาดเป็นมนุษย์ต้องฉลาดให้สมกับเราเกิดเป็นมนุษย์ในภพพระพุทธศาสนามีบุญมีบารมีอย่างสูงได้เกิดมาพบทันคําสอนที่พระพุทธองค์ยังสอนอยู่มีผู้ประพฤติปฏิบัติครูบาอาจารย์ เป็นเครื่องนำทางชี้แจงแสดงธรรมที่พระเจ้าทรงตรัสรู้นั่นเองนำมาชี้แจงแสดงให้เราได้ประพฤติปฏิบัติให้เกิดสัมมาทิฏฐิจากมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเห็นว่าร่างกายเป็นของเราของเที่ยงให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงจากมิจฉาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิความยึดความติดทั้งหลายที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ ตัวตนเราเขาก็มาพิจารณาให้มันเกิดสัมมาทิฏฐิว่ามันไม่ใช่ของเราไม่ควรยึดไม่ควรติดควรปล่อยควรวางควรละละทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ละแม้แต่ความคิดของตัวเองคิดดีก็ละคิดชั่วก็ละละให้หมดดังนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยองค์ประกอบคือการฝึกฝนปฏิบัติขัดเกลา ทำบ่อยๆทำจนเป็นนิสัยเป็นปัจจัยชาตินี้ไม่สําเร็จชาติหน้าก็ยังเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยส่งไปฝึกฝนต่อที่เราไม่สําเร็จเนี่ยแต่เราก็มีเหตุปัจจัยมาที่เรามานั่งกันอยู่ตรงนี้ได้มาได้ยินได้ฟังได้เห็นได้รู้เรื่องของธรรมะนี่เพราะเหตุปัจจัยที่เราสร้างมาเราเคยฟังมาแล้วเคยทํามาแล้วแต่มันยังไม่สําเร็จแต่เหตุปัจจัยมันมีอยู่ มันได้มาทำต่อมาสร้างต่อทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาสัจจะเรื่อยไปปัจจโนเบคาคือการปล่อยวางนั่นแหละเราต้องสร้างต่อไปทำต่อไปจนให้บรรลุเป้าหมายของทางพุทธศาสนาคือการดับทุกข์ตราบใดที่เรายังมีทุกข์อยู่ ถ้าเราไม่หาทางดับไม่หาทางแก้ใครก็ช่วยเราไม่ได้พระเจ้าสอนเราช่วยตัวเอง
การช่วยตัวเองหมายความว่าเราต้องปฏิบัติด้วยตัวเองแก้ด้วยตัวเองใจเราเป็นทุกข์ใครก็มาช่วยเราไม่ได้เราต้องช่วยตัวของเราเองเข้าไปรู้ใจของเราว่ามันเป็นทุกข์อย่างไรอะไรเป็นเหตุของทุกข์อะไรมันทำให้เกิดทุกข์แล้วมันมีทางแก้ทางดับมีวิธีที่พุทธเจ้าทรงสอนไว้เราก็นำไปใช้นำไปปฏิบัติฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆไม่ใช่ทำแล้วก็ล้มเหลวทำแล้วก็เลิกนะพอล้มเหลวก็เลิกมีความท้อแท้มีความท้อถอยบางคนก็มีความเรียกว่าไม่มีพลังในการต่อสู้กับกิเลสตัณหากิเลสตัณหามันเยอะมันมากทุกวันนี้คนในสังคมคนในโลกนี้แล้วก็การฆ่าตัวตายของชาวพุทธเราประเทศไทยเรามาอยู่อันดับต้นๆซึ่งไม่น่าเชื่อเพราะเขาวิจัยมาแล้วว่าประเทศไทยในอยู่อันดับต้นๆการฆ่าตัวตายเมื่อก่อนญี่ปุ่นเกาหลีมีมากแต่ทุกวันนี้ประเทศไทยเริ่มมีการฆ่าตัวตายกันสูงขึ้นอยู่อันดับต้นๆของโลกซึ่งเมืองพุทธไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะเรามีพุทธศาสนาสอนเรื่องการทำจิตทำใจเรื่องของการปล่อยวางไม่ให้ยึดไม่ให้ติดเพราะคนยึดติดเท่านั้นที่หาทางออกไม่ได้คิดฆ่าตัวตายนี่ก็น่าเป็นห่วงต่อไปเรื่องของพุทธศาสนาที่เราไม่ใส่ใจไม่สนใจไม่คิดจะเข้าหันเข้าหาธรรมะเข้าหาวัดเราไปเข้าหาอย่างอื่นกันหมดผลสุดท้ายผลที่ได้รับก็คือความพ่ายแพ้ทั้งกายทั้งใจเอาชนะกิเลสไม่ได้เอาชนะอารมณ์ไม่ได้ก็ตกเป็นทาสของอารมณ์ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาอุปาทานให้มันย่ำยีเราพาเราไปนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานไม่พาเราไปสวรรค์ไม่พาเราไปสู่ความพ้นทุกข์ได้เลยนี่ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันท่านก็พูดให้ฟังว่าพุทธศาสนาเท่านั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยช่วยได้แก้ได้ดับได้พระองค์ตรัสรู้เรื่องการดับทุกข์พระองค์ตรัสรู้ในการดับทุกข์รู้ทุกข์เห็นทุกข์รู้เหตุของทุกข์รู้วิธีทางดับทุกข์รู้การปฏิบัติไปสู่ความดับทุกข์คืออริยสัจสี่ที่พระองค์ทรงตรัสรู้นั่นแหละคือเป้าหมายของหลักในการประพฤติปฏิบัติในทางพุทธศาสนาที่พระเจ้าทรงตรัสรู้งั้นเราท่านทั้งหลายเนี่ยก็ต้องพยายามประพฤติปฏิบัติตนนะทานอย่างเดียวไม่พอศีลอย่างเดียวไม่พอไม่เพียงพอต่อการจะดับทุกข์เราต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญาให้เข้มแข็งกิเลสตัณหาเข้ามาก็สามารถต่อสู้ไม่ให้เข้ามารบกวนจิตใจของเราให้มันล่าถอยไปให้มันพ่ายแพ้ไปเพราะใจเราหนักแน่นสติเรามั่นคงปัญญาเราหลักแหลมปัญญาคืออาวุธที่จะขจัดฆ่าฟันฆ่าศึกกิเลสตัณหาที่เข้ามารุมเร้าในจิตใจของเราให้หมดไปสิ้นไปทั้งสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องใช้ถ้าเราไม่นำมาใช้ไม่ฝึกฝนไม่นำมาใช้อาวุธที่เรามีมันก็ไม่มีประโยชน์มีอาวุธเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์เมื่อศัตรูมาไม่ได้ใช้ถ้าเราฝึกไว้ในฝึกไว้ใช้เมื่อศัตรูมีอยู่รอบด้านความโลภมีอยู่รอบความโกรธมีอยู่หมดมีอยู่ทั่วไปทางไหนก็เจอแต่คนใจร้ายโมโหร้ายคิดร้ายมีความโกรธมีความอาฆาตมีความพยาบาทมีความจองเวรเห็นหน้ากันก็ฆ่ากันแล้วพูดไม่ถูกหูก็ฆ่ากันแล้วมองหน้ากันไม่ถูกใจก็ฆ่ากันแล้วน่าเป็นห่วงมากโยมสังคมส
ศีลธรรมมันไม่มาโลกาก็พินาศเขากล่าวไว้ตั้งนานแล้วโยมไม่ใช่เพิ่งกล่าวมันเป็นจริงอย่างนั้นจริงๆถ้าเราไม่เอาธรรมะเข้ามาใช้ชีวิตเราก็ไม่มีความสุขเลยไม่จะไปไม่รู้จะไปเอาความสุขที่ไหนมาโยมสุขจากการมีครอบครัวก็สุขที่มาเจอด้วยทุกข์มากมายต้องรับผิดชอบหลายสิ่งหลายอย่างผลสุดท้ายก็เป็นภาระภาระคือความหนักความเหนื่อยงั้นเราต้องทิ้งหาหนทางทิ้งภาระต่างๆโดยการไม่เข้าไปยุ่งไม่เข้าไปเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นก็คือการเจริญสติเจริญปัญญาของเราให้เกิดขึ้นเพื่อรอบรู้เท่าทันอารมณ์ความคิดนึกปรุงแต่งเราจะได้ควบคุมจิตของเราได้ให้อยู่ในสภาวะปกติคือความสงบระงับและสิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราชาวพุทธจะต้องศึกษาหาความรู้เมื่อได้ความรู้และลงมือปฏิบัติให้เข้าไปสู่ตัวรู้ที่แท้จริงไม่ใช่รู้จดรู้จำแต่ต้องรู้จริงรู้แจ้งจำแล้วต้องกลับไปทำเอาให้แจ้งให้มันแจ้งในใจของเราให้มันเกิดในใจของเราไม่ว่าทานไม่ว่าศีลไม่ว่าการภาวนาเราทำไปพร้อมๆกันมันขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่สมบูรณ์มันต้องไปพร้อมกันทานก็ต้องดีศีลก็ต้องดีภาวนาก็ต้องทำให้มากเพราะการทำให้มากนั้นถือว่าเราได้เปรียบมันคนมาจู่ๆแล้วมาทำจู่ๆแล้วมาทำมันผลของมันแทบจะไม่เห็นเลยมันคนมาทำตอนปลายแล้วชีวิตหมดแล้วเหลือนิดเดียวโอกาสมีน้อยตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ได้สนใจมาสนใจตอนจะหมดไวแล้วหมดวันแล้วนึกได้สายแล้วโยมร่างกายไม่เอื้ออำนวยจะนั่งก็ปวดจะนอนก็ปวดมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนหูตาฝ้าฟางหูก็ไม่ค่อยได้ยินตาก็มองไม่เห็นจะทำอะไรก็แสนยากแสนลำบากต้องพึ่งคนอื่นก็มันหมดสภาพสภาพที่จะมาต่อสู้กับกิเลสตัณหามันหมดแล้วยอมกำลังวังชาฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นองค์ประกอบอย่างสำคัญเหมือนกันนั่นเราอย่าไปฝึกเอาตอนที่มันจะหมดลมหมดเวลามันไม่ได้ประโยชน์ต้องฝึกตอนที่เรามีสติดีสมบูรณ์ดีร่างกายสมบูรณ์ดีนี่แหละมันต่อสู้ได้ดีกับนิวรณ์กับกิเลสตัณหาที่มันเข้ามายั่วยุเราสามารถฟันฝ่าเอาชนะมันไปได้อย่างสมบูรณ์ท่านก็ขอฝากไว้เรื่องของธรรมะคำสอนของพระเจ้าขอให้เราชาวพุทธนำไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจในหลักการปฏิบัติเพื่อจะได้ขจัดทุกข์ที่มีอยู่ในกายในใจของเราทุกข์นี้ใครทำให้เราไม่ได้เราเป็นผู้ทำเราก็ต้องขจัดด้วยตัวเองโดยการใช้หลักธรรมก็ไปพิจารณาหาเหตุหาผลหาสิ่งที่เป็นองค์ประกอบจะได้ตัดละปล่อยวางทำให้จิตใจของเราเกิดความว่างเกิดความสงบฉันวันนี้ตมาก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องในวันพระจะเป็นการถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ขออำนาจบุญจงดลบันดาลให้ญาติโยมทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดวางสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลคิดหวังความสุขก็ขอได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ขอให้ทุกคนมีสติมีสมาธิมีปัญญาเข้าถึงความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกับที่ได้ฟังการแสดงธรรมจบลงไปแล้วนั่นคือหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของวัดสังฆทานนะครับครับ
ตอนนี้ไปก็จะได้มีการกล่าวคำถวายทานอีกครั้งมาได้เด้อมาได้ครับใส่ขันเลยครับใบบังสกุลใส่ขันได้เลยครับตอนนี้ไปจะได้กล่าวคำถวายสังฆทานที่ได้นำมาภายหลังนะครับตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุทุติยัมปีสุทินังวะตะเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตติยัมปีสุทินังวะตะเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุสาธุครับขอเชิญนะครับผู้ที่มีสังฆทานเชิญนำสังฆทานของท่านมาถวายพระคุณเจ้าได้เลยครับพาข่าวลุกไปช่วยเลยลุกไปหน่อยที่เข้าไปแถวช่วยกันค่ะกราบในความเมตตาของพระเสน่ห์เขมะคโมมรณากับญาติธรรมที่กำลังจะถวายสังฆทานทายธรรมอยู่ที่กำลังถวายสังฆทานทายธรรมอยู่ในขณะนี้ค่ะในช่วงนี้นะครับขออนุโมทนาค่ะสำหรับวัดสังฆทานได้จัดรถ VIP นะคะก็มีที่อันแรกเลยก็คือวัดในตำบลขนอมนะคะซึ่งอยู่ศรีนครศรีธรรมราชค่ะรถออก6 โมงของวันที่21ตุลาคมนะคะแล้วก็ไปกันตั้งแต่เช้าค่ะไปค้างที่วัดในแล้วทอดเช้าวันเสาร์ที่22ตุลาคมนะคะแล้วเดินทางกลับเพื่อมาต่อกฐินของวัดสังฆทานค่ะโมทนาสาธุนะคะแล้วก็สำหรับวัดเสาหินนะคะเสาหินนั้นนะคะได้รับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้หม่อมราชวงศ์พร้อมฉัตรสวัสดิวัตรพระธิดาในพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิมลฉัตรอัญเชิญไปถวายคณะสงฆ์วัดเสาหินอำเภอกงไกรลาสุโขทัยค่ะในวันจันทร์ที่24ตุลาคมนะคะเวลา10 นาฬิกานะคะเพื่อพระสงฆ์จะได้รับอานิสงส์ตามพระบรมพุทธานุญาตจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานโดยพร้อมเพรียงกันมีรถออกจากวัดสังฆทานนะคะในคืนวันอาทิตย์ที่23ตุลาเพราะวันนั้นเป็นวันกฐินสังฆทานและเป็นวันปิยมหาราชวันจันทร์ที่24ตุลาคมจึงเป็นวันหยุดชดเชยค่ะเราจะมีรถออกจากวัดสังฆทานในคืนวันที่23ตุลาคม5 ทุ่มไปเช้าที่พระพุทธชินราชไปกราบแล้วก็สวดมนต์โดยย่อนะคะแล้วก็เดินทางเข้ามาร่วมโมทนากฐินพระราชทานกับวัดเสาหินค่ะโดยจะทอดในเวลา10 นาฬิกาค่ะขอโมทนาสาธุนะคะสำหรับญาติธรรมวัดสังฆทานจะรถ VIP นั้นวัดในขนอมที่นั่งละ1,000 บาทเท่านั้นคะไป ออกตั้งแต่เช้ามืดนะคะคือ6 โมงเช้าของที่21ค่ะขอโมทนาสาธุนะคะโมทนากับคุณอรพินคุณประพิมพรจันทร์เผือกค่ะร่วมสวดพระพิธรรมหลวงพ่อสนอง500เมื่อกี้คุณวราพรทยาไสนะคะก็เป็นเจ้าภาพสวดพระพิธรรม500บาทเช่นกันค่ะดอยอินทรีย์เชียงรายค่ะเดินทางกันตั้งแต่5ของวันที่29ตุลาคมและไปขึ้นไปพุทธอุทยานดอยอินทรีย์นะคะที่เชียงรายตั้งไปค้างในคืนนั้นซึ่งจะได้โมทนากับการสมโภชพระพุทธรูป10 รูปซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ใช้รักษาป่ารักษาธรรมและรักษาชีวิตสัตว์นะคะมีการแสดงจุลกฐินค่ะแล้วก็ทำบุญครั้งนี้ก็เพื่อทำฝ้าเพดานอุโบสถของอุโบสถวัด
พุทธอุทยานดอยอินทรีย์ค่ารถเพียง1,300 บาทซื้อบัตรที่แม่สีนะคะเป็นรถ VIP ค่ะรถ VIP อีกที่หนึ่งก็คือป่าหิมวันสกลนครนะคะซึ่งจะทอดกฐินในวันที่6พฤศจิกายนไปในวันที่5พฤศจิกายน18นาฬิกาค่าเข้าร่วม1,000 บาทเท่านั้นนะคะติดต่อที่แม่ชีสมศรีเช่นกันที่ป่าหิมวันนั้นก็จะสร้างมุงหลังคาพระอุโบสถไม่ใช่ค่ะมุงคาศาลาปฏิบัติธรรมอาจารย์บูชาหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะคะอัญเชิญพระหลวงพ่อโตจำลองขึ้นฐานชุกชีเบิกพระเนตรและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุค่ะนะคะแล้วก็พาไปวัดถ้ำผาแดนซึ่งเป็นวัดที่สวยงามไม่แพ้ผาตากเสื้อนะคะผาตากเสื้อนั้นอยู่หนองคายประเดี๋ยวจะตีกันนะคะอันนี้คือรถ VIP ที่เราจัดเราก็ต้องเชียร์กันหน่อยต้นตาลตัวหลวงขุนวินค่ะ11 12พฤศจิกายน11 12 13นะคะเป็นรถ VIP ของคุณทรัพย์ของทรัพย์เจริญและคุณหนุ่มที่นั่งละ1,400 บาทรู้สึกอันนี้ก็หนาแน่นนะคะคนจองเยอะทีเดียวช้างเผือกค่ะรถ VIP คุณไก่ท่านละ1,200 บาทรถออกในวันจันทร์ที่17ตุลาคมอันนี้เป็นวัดแรกที่ทอดนะคะก่อนใครเพื่อนเลยรถออกในวันจันทร์ที่17ตุลาคม18นาฬิกานะคะไปเช้าที่วัดช้างเผือกทอดกฐินเสร็จพาไปวัดผาตากเสื้อเพื่อไปสกายวอล์คค่ะแล้วก็เดินทางกลับ1,200 บาทจองที่แม่ชีสมศรีเช่นกันนะคะในช่วงนี้ค่ะมีผู้ร่วมบุญมอบแปลงค่ะ 2,000 บาทนะคะโดยไม่ออกชื่อค่ะน้ำไฟ500เป็น 2,500 สาธุค่ะพิรัตนาพึ่งวิชาและครอบครัวค่ะมอบแปลง 1,000 บาทคุณจุฑามาศรวิบรรเจิดกุลคุณจุฑามาศรวิบรรเจิดกุลนะคะมาแปลง 1,000 บาทคุณนงนาถคุณสำนวนเงินเจริญค่ะทุกบุญกับวสังฆทาน 1,000 บาทค่ะคุณนงนภัทรแหวนประดับค่ะมอบแปลง500บาททุกบุญ500บาทครอบครัวเต้าประเสริฐค่ะมอบแปลง500น้ำไฟ200ค่ะคุณยุคนค่ะมอบแปลง500บาทคุณพักจิราโคศิลามอบแปลง500บาทค่ะคุณยายนิดสอละไมสอละชัยมอบแปลง200กฐิน200น้ำไฟ100 500ค่ะคุณพิมพ์นิพาที่วาโตนะคะและคุณชัยภพค่ะร่วมบุญมอบแปลง500ตอนนี้ขอเชิญทุกท่านรับพรพร้อมกันค่ะครับตอนนี้ไปครับพระคุณเจ้าจะพิจารณาบังสกุลเสร็จแล้วก็จะได้รับพรกันต่อไปแล้วกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญสู่กุศลกันต่อไปนะครับอนิจจวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิโรจจันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังวูปัสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขทั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังตุมหังขออิทธผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดปะเมวสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนประจันในวันเพ็ญมณีโจติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีชัยสิทธิตนางลาพังความชนะความสำเร็จทรัพย์และลาภโสติภกยังสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความโศกมีกำลังเทริอายุจวันโนจะโพ
โลกังวุฒิจยสวาธิริอายุวันนาโภคะ ความเจริญและความเป็นผู้มียศสัตวสัจจะอายุจะและอายุยืนร้อยปีชีวสิทธิประวันตุเตความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่าน ราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสธิปวันตุเต ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับตอนนี้ไปก็ขอเชิญแผ่เมตตาโดยพร้อมกันนะครับ